ชมคะแชร์กันกระหน่ำเหมือนกันนะคะเรื่องของโรงพยาบาลเพชรเวชออกประกาศขอความร่วมมือแพทย์ถ้าคนไข้ประกันสังคมไม่ได้ตูนใช้คำตามหนังสือนะไม่ได้เร่งด่วนถึงแก่ชีวิตให้แพทย์มาตรวจกลุ่มพรีเมียมคลีนิกก่อนโอ้โหทำไมอย่างนั้นคือคนแชร์เข้าใจว่าท่านเป็นแพทย์นะคะดูตัวหนังสือก่อนเป็นประกาศผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเวชนะคะออกมาเมื่อวานนี้ บอกว่าสืบเนื่องจากผู้บริหารมีนโยบายในการขับเคลื่อนและกระตุ้นการให้บริการคนไข้ในกลุ่มพรีเมียมคลินิกดังนั้นเพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดกับผู้รับบริการในการตรวจรักษาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีและเกิดการแนะนำบอกต่อฝ่ายบริหารขอความร่วมมือให้แพทย์ทุกท่านทุกสาขาเข้าตรวจคนไข้ในกลุ่มพรีเมียมคลินิกเป็นอันดับแรก โดยชะลอการตรวจคนไข้กลุ่มสิทธิประกันสังคมที่ไม่เร่งด่วนถึงแก่ชีวิตไว้ก่อนโอ้โหแปลไทยเป็นไทยอีกทีแปลว่าถ้าคนไข้กลุ่มประกันสังคมยังไม่ตายอ่ะยังไม่ต้องไปตรวจไปตรวจพรีเมียมก่อนได้เงินเยอะกว่าอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปวงเล็บโอ้โหอะไรกันทำไมอย่างนี้อ่ะคนแชร์นะคะเป็นเข้าใจว่าเป็นคุณหมอนะแชร์ใน t w i t เตอร์ค่ะและท่านเขียนว่าแต่จรรยาบรณแพทย์ของพวกเราต้องไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ป่วยนะครับ รักษาอย่างเท่าเทียมแต่เข้าใจได้ว่าโรงพยาบาลทําธุรกิจธุรกิจมันก็ต้องเงินมาก่อนแหละแต่ถ้าหมอไม่พอก็จ้างเพิ่มได้นะครับจุดๆุดจุขอโทษครับผมคิดน้อยไปนิดนึงจ้างหมอเพิ่มมันเพิ่มต้นทุนอโอ้โหคือถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันอะไรกันน่ะคือคนไข้ประกันสังคมยังไม่ตายย,ตาย,ยังไม่ต้องรักษาอย่างนั้นหรอให้ไปดูกลุ่มพรีเมียมสมมติพรีเมียมเลือดบาดเออมีดมีดบาดเลือดออกนิดนึง กับ <สา S 2> ประกันปร,รักษาก่อนเนะาะทั้งที่ประกันสังคมหนักกว่าแต่มันยังไม่ตายไงพี่ไก่อย่างนี้เหรอคะออโอ้โหวันนี้เห็นว่าผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรทมพื้นที่เขตสามลงพื้นที่เลยค่ะก็คงจะเห็นหนังสือฉบับนี้เหมือนกันนะคะลงวันที่เมื่อวานใช่ไหมคะวันนี้ไปเลยได้รับคําชี้แจงจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางโรงพยาบาลยกเลิกประกาศฉบับที่ว่าแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีหนังสือประกาศนโยบายชี้แจงเพื่อสื่อสารอีกทีหนึง่งย้ำว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อมาท่านผู้ชมคะมีหนังสือออกมาแล้วนะคะออกมาวันนี้นี่แหละลงนามโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรระเวศเหมือนเดิมนะคะคุณหมอประสิทธิ์มานะเจริญอ๋อชี้แจงเหรอชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเลยคะ่ะ บอกว่ามีข้อความบางส่วนในประกาศฉบับแรกอะค่ะคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลเพชระเวศโดยมีข้อความให้ชะลอการตรวจคนไข้กลุ่มสิทธิ์ประกันสังคมที่ไม่เร่งด่วนถึงแก่ชีวิตไว้ก่อนนั้นโรงพยาบาลเพชระเวศขอชี้แจงว่าเนื่องจากการให้บริการรักษาผู้ประกันตนมี2จุดจุดที่1คือห้องตรวจคลินิกประกันสังคมที่ชั้น1กับจุดที่สอง ห้องตรวจพรีเมียมคลินิกที่ชั้น16ก็คือเป็นกรณีที่ผู้ประกันตนใช้สิทธิ์ร่วมในการรักษาพยาบาลนะคะปรากฏว่าที่พรีเมียมคลินิกเนี่ยทางโรงพยาบาลบอกว่าจริงๆก็มีแพทย์ประจําครบั้วและเพียงพอแต่เนื่องจากผู้ประกันตนที่มารับการรักษาที่พรีเมียมคลินิกบางรายที่ชั้น16นะต้องการตรวจกับแพทย์ท่านเดิมที่ไม่ได้ประจำอยู่ชั้น16แต่อยู่ที่คลินิกประกันสังคมที่ชั้นหนึ่งดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนจึงออกประกาศโดยมีเจตนาขอความร่วมมือแพทย์ที่ผู้ป่วยร้องขอให้ไปตรวจที่พรีเมียมคลินิกชั้น16เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเกิดความประทับใจเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลักนี่ออย่างนี้นี่เองแต่ไทยเป็นไทยอีกทีไหมอีกสักทีตูนก็คือโรงพยาบาลพยายามจะบอกนะคะว่ามันมีสองจุด จุดคลินิกประกันสังคมชั้นหนึ่งกับจุดพรีเมียมคลินิกที่ชั้น16ซึ่ง, ừ ừ ừ งกรณีผู้ประกันตนเหมือนกันนะพี่ไก่ครับแต่ไปรักษาที่พรีเมียมคลินิกโดยใช้สิทธิ์ร่วมโดยใช้สิทธิ์ร่วมนะก็คืออาจจะมีจ่ายเองบางส่วนถูกไหมคะใช่ครับแต่คนที่ไปที่พรีเมียมคลินิกเขาเคยรักษากับแพทย์คนเดิมที่ชั้นหนึ่งอะ่ะก็เลยร้องขอเขาต้องลงมาชั้นหนึ่งอ่าเขาาแต่เขาไม่มาไงคะเขาอยู่ชั้นพรีเมียมคลินิกข้างบนไงอ่าเขาเลยร้องขอตรวจรักษากับแพทย์ท่านเดิมดังนั้นโรงพยาบาลใช้คําว่า เพื่ออำนวยความสะดวกก็เลยขอความร่วมมือแพทย์ที่ผู้ป่วยร้องขอไปตรวจที่ด้านบนเพื่อให้ผู้ป่วยท่านนั้นได้รับการรักษายอย่างต่อเนื่องและประทับใจเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลักแปลว่ายังไงท่านผู้ชมแปลว่าก็กก็็คงจะจริงในส่วนหนึ่งคงจะจริงในส่วนหนึ่งที่ว่าให้ขึ้นไปตรวจที่พรีเมียมคลินิกจริงแต่แต่อย่างนี้ค่ะทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงต่อไปว่า มันก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอะนะโรงพยาบาลก็เลยประกาศยกเลิกประกาศเดิมและขอยืนยันว่ามีบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอและให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติมาโดยตลอดโอ้้อนกบไปดูประกาศฉบับแรกอีกทีได้ไหมคะขอดูอีกทีคือฉบับแรกเนี่ยมันถึงกับมีประโยคล่างสุดอะชะลอการตรวจคนไข้กลุ่มสิทธิประกันสังคมที่ไม่เร่งด่วนถึงแก่ชีวิตไว้ก่อนเลยนะ แต่เขายกเลิกแล้วเนาะว่ายืนยันว่าเท่าเทียมกันทุกกลุ่มนะคะท่านบอกสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มพรีเมียมคลินิกคือข้อความบางส่วนคลาดเคลื่อนอก็คงจะประโยคนะั้นนะมังคะคก็ยกเลิกไปแล้วนะฉบับเดิมและออกประกาศฉบับใหม่แต่ว่ารองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบศทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณบอกว่าถึงแม้จะบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ผิดแล้ว ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายแล้วค่ะสั่งให้เจ้าหน้าที่แจ้งไปยังโรงพยาบาลแล้วว่ามีโทษโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกินสองหมืนบาทแต่เคสนี้อาจจะปรับป้องปรามเอาไว้ก่อนเพราะยังไม่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบค่ะ การที่โรงพยาบาลนะครับไม่สามารถจะกระทาได้นะครับเพราะว่าในสิทธิผู้ป่วยมันเขียนไว้ชัดเจนนะครับการให้บริการต้องเป็นการให้บริการโดยที่ไม่เลือกปฏิบัตินะครับหากเราให้บริการโดยใช้ให้อภิสิทธิ์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพิเศษนะครับเนี่ยนะครับมันก็เข้าข่ายว่าเราอาจจะทําผิดเรื่องของสิทธิผู้ป่วย ในส่วนที่ที่เป็นความความเข้าใจผิดตรงส่วนนี้นะครับเด็ยเขาเรียกเข้ามาพูดคุยกันนะครับในส่วนที่กระทําผิดแล้วนะครับก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายต่อไปครับความผิดนะครับจำคุกไม่เกินหนึ่งปีนะครับหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทนะครับหรือต้องจําทั้งปรับครับก็จะิดโทษตามกฎหมายตรงส่วนนี้นะครับอืมอย่างนี้นี่เองตอนแรกผมเห็นประกาศฉบับแรกที่ออกมายังนึกว่าของปลอมนะปรากฏของจริงของจริงอือ